สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนรีบอร์นนะครับจากการ์ตูนเรื่องรีบอร์นนะครับครูพิเศษอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ละเรามาวาดกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับกะสัดส่วนนะครับหัวแล้วก็ตัวจะมีสัดส่วนเท่าๆกันนะครับแต่ว่าเราจะเว้นด้านบนไว้นิดนึงเพื่อที่จะวาดเป็นส่วนของหมวกนะครับประมาณนี้นะครับนี่วิธีวัดนะครับปลายดินสอจนถึงมือนะครับนี่ก็ปลายดินสอจนถึงจะเห็นว่าใกล้เคียงกันแล้วนะครับ ต่อมาก็วาดหัวนะครับใส่หัวเป็นกลมๆแล้วก็แต่งทรงของหน้า คราวนี้ยังไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเรามาวาดโครงสร้างของร่างกายก่อนตัวผอมไปตัวผอมไปเอาไหมนะครับบางทีเวลาวาดนะครับเราอาจจะต้องลบดังนั้นเราจะวาดแบบเข้มๆทีเดียวไม่ได้นะครับตัวแล้วก็ลงมาเป็นขาก็เป็นรองเท้าแล้วก็เป็นแขนปึ๊บแขนเท้าเอวสองข้างมีเน็กไทไม่เอ่ยแล้วก็มีจุกนมที่เป็นสร้อยคอกระตุ้มของเสื้อกางเกงกางเกงอ
าจะยังไงกับหมวกดีโค้งหน้าหันมาทางนี้นิดนึงตาโตโตตาโตโตจมูกแล้วก็ปากคิ้วหูเล็กๆแล้วก็ขึ้นมาเป็นผมสิ่งที่สงสัยอย่างหนึ่งนะครับคือการ์ตูนเรื่องนี้มันยังไม่จบเหรอหลายปีมากนะครับเป็น10ปีแล้วมั้งแล้วก็หมวกนะครับแล้วก็มีกิ้งก่าอยู่บนหัวว่าดวงรีแล้วก็วาดตากลมๆสองข้างปากกิ้งก่าตากิ้งก่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเม็ดข้าวนะครับดวงรียาวๆออกไปแล้วก็เป็นขาเป็นขาแล้วก็เป็นหางม้วนขึ้นไปมีแววตาเป็นขาวไว้เป็นแววตานะครับเสร็จแล้วก็จะมีอันนี้เป็นอะไรที่วาดเราจะลืมบ่อยมากคือจอนของรีบอร์นนะครับปึ๊บนี่รางภาพก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะมาตัดเส้นกันนะครับด้วยปากกาที่ใช้มาหลายคลิปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากมาสเตอร์อาร์ตเลยนะครับเราก็ขู่ไปเรื่อยนะครับปากกาก็คือปากกาของมาสเตอร์อาร์ตเลยใน2นะครับรุ่นไมโครสเกลเป็นปากกาที่ใช้ในการวาดรูปนะครับ
ึ๊บขาจุดนมกระดุมลูกตายังไงก็ต้องถมดำนะครับขอใช้ด้ามใหญ่ๆ ในการถมดำนะครับมันจะได้เต็มเร็วเอาละต่อมาก็ใช้ปากกาที่หัวเล็กลงนะครับ 0.3 น้องๆหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมต้อง 0.3 นะครับเพราะเราซื้อมาแค่นี้นะครับ 0.3 กับ 1.0 อุ้ยผิดพลาดไปตรงนี้เราก็ถมดำเอาละกันนะครับปึ๊บจมูกปากแก้มแดงก็เป็นสีส้มๆที่คาดอยู่บนหัวนี่รองเท้าเสร็จแล้วยังเอ่ยดูรายละเอียดกันนะครับว่าเสร็จแล้วยังก็ประมาณนี้นะครับน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวลบเส้นดินสอก่อนนะครับ
เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับภาพของ Reborn นะครับมันชื่อมันอะไรนะครูพิเศษอะไรสักอย่างครูพิเศษจอมป่วนปะใครจำได้ก็มาแนะนำกันนะครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องนี้มันยังไม่จบเหรอเป็น10ปีแล้วนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ